กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะส่งเข้ามาให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวก็ส่งมาที่422-1606ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านท่านนะครับจะลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยววันนี้แจกเลยครับนะฮะคุณพิธีกรนะฮะชื่อคุณพิธีกรนะฮะผมสนใจเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แต่มันหนูนึกว่าเก้าอี้หนูจะสั่นแล้วนะครับคุณพิธีกรทะเบียนรถ100ครับนะเพราะปีชงด้วยครับอยากให้อาจารย์ช่วยได้ดีครับนะช่วงนี้แย่ใช่ไหมครับเห็นใจนะปีชงเนี่ยวิธีการแก้ปีชงด้วยการเจริญสมาธิกรรมฐานอันนี้เลิศสุดๆแต่ว่าถ้าจะแก้เรื่องของพิธีกรรมก็ต้องทำจิตทำใจว่าล่าช้าฝ่าเรื่องของนั่งกรรมฐานสมาธิเพราะว่าสมาธิกรรมฐานเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ได้เต็มร้อยจะบ่งบอกถึงเทวดาเป็นพรหมได้นั้นฉะนั้นถึงทางนิพพานก็ยิ่งดีเลยฉะนั้นแล้วให้คุณเดินหน้าเลยครับกรรมฐานสมาธิเยอะแล้วก็มีโอกาสถือศีล8ในวันพระใหญ่ 3-4 ครั้งแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานสมาธิที่บ้านอย่างต่อเนื่องเชื่อเลยครับทุกอย่างจะละลายหายไปรถทะเบียนสวย100นะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ต้องระวังอย่างยิ่งกับเรื่องของภาระการหนักหน่วงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะฮะมีโอกาสมานะครับมาผูกแม่นางรถไม่มาที่วัดผู้เผือกก็นะกระซิบกันว่ามาช่วงไหนนะฮะจะทำให้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีปัญหาแล้วแต่ถ้ามีโอกาสสร้างกุศลใหญ่ก็วัดผู้เผือกในวันที่8ไปที่หน้างานเลยครับจ้ะครับนะก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะชื่อนี้ไม่เคยได้ลายเซ็นแน่คุณพิธีกรมาแทนมาแทนใครครับมาแทนคนอื่นไม่มีนะก็อีไม่ได้ก็อีไม่ได้เลยนะครับจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณเบญจวรรณเมื่อไหร่จะได้งานคะขอลายเซ็นด้วยค่ะได้เลยคุณเบญจวรรณนะครับคุณเบญจวรรณเมื่อไหร่จะได้งานยังรอคอยนะครับประมาณ4เดือนเสร็จๆกำลังจะได้งานก่อนหน้านั้นนะฮะมีโอกาสข่าวดีมาแล้วฉะนั้นแล้วแจกครบไปยังครบแล้วค่ะโอเคนะครับคุณเบญจวรรณเนี่ยยังไงก็ลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นกับเรื่องราวดีกับหัตถจิตนะฮะนี่ฮะลายเซ็นครับเอาละมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะจดหมายทุกฉบับที่ส่งเข้ามานะคุณธัญรัตน์นะคะว่าอย่างไรอยากได้ลายเซ็นรับทรัพย์รับโชครับโชคเลยนะฮะครับแล้วก็เลขมงคลประจำตัวค่ะกับเป็นเลข8แล้วก็เลข1นะครับ8และ1นะครับอยู่ในเลขบ้านเบอร์โทรยิ่งดีเลยนะครับมอบไป81ครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชานะคะวัตถุมงคลเพื่อที่จะร่วมกันในการสร้างโบสถ์นะ6หลังด้วยกันหรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากที่จะไปเจอกันในวันที่28มิถุนายนนี้สำหรับพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถนะคะใครลงทะเบียนแล้วนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันแต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยก็ไปเจอหน้างานได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ลากันไปด้วยสำหรับภาพบรรยากาศครั้งหนึ่งนะในการผูกขวัญแม่นางรถที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนั่นเองวันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ทานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ